สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัสสตูดิโอครับวันนี้ก็มาถึงคิวของไพ่ Knight of Wands ครับหรือว่าอัศวินไม้เท้าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอัศวินถือไม้เท้าอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกจะเรียกอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรยึดติดหรือว่ามันไม่มีอะไรตายตัวขนาดนั้น Knight of Wands ครับเรียกง่ายๆก็คืออัศวินถือไม้เท้าอัศวินไม้เท้าครับเป็นชายหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเป็นชายหนุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับเป็นชายหนุ่มที่มีอุดมการณ์เป็นชายหนุ่มที่วางแผนกับอนาคตเป็นชายหนุ่มที่วาดความหวังไว้กับอนาคตของตัวเองอย่างสูงแล้วก็มีขั้นมีตอนมีการวางแผนการวาดหวังในอนาคตครับหรือว่าการวางแผนในอนาคตเนี่ยกับการเพ้อฝันเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันชายหนุ่มคนนี้ครับเขามองโลกในแง่ของความเป็นจริงมองโลกในแง่ของว่าสามารถทำได้ไหมแล้วเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันเป้าหมายแล้วพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าการที่มองว่าเพ้อฝันครับการมองว่าเพ้อฝันเนี่ยก็คือมองว่าทำไม่ใช่ทำอะไรที่มันเป็นไปได้แต่ก็มองข้ามสเต็ปไปเลยว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ครับต้องเข้าใจว่าคำว่าเพ้อฝันกับความคิดสร้างสรรค์มันต่างกันนะครับคนหนุ่มคนนี้ครับหรือว่าชายหนุ่มคนนี้หรือว่าอัศวินคนนี้ครับเขาเป็นคนที่มีพลังสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่สามารถจินตนาการอะไรแต่ว่ามันต้องอยู่บนในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็สามารถทำเป็นไปได้หรือว่าบางครั้งครับเส้นบางๆระหว่างความเพ้อฝันกับจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยหลายๆคนที่คิดไม่ถึงว่ามองไม่ได้เขาอาจจะมองว่าเพ้อฝันแต่ชายหนุ่มคนนี้ครับสิ่งที่เขาคิดครับมันคือความคิดสร้างสรรค์แล้วสิ่งที่เขาคิดหรือว่าที่เขาพยายามสร้างสรรค์ออกมาเนี่ยเขาสามารถทำมันได้อันนี้คือข้อแตกต่างสิ่งที่จินตนาการและคนอื่นจินตนาการไปไม่ถึงครับมันก็คือแล้วคนคนนี้ครับเขาสามารถทำได้มันคือความคิดสร้างสรรค์ครับมันไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างพี่น้องตระกูลไลท์ครับที่เป็นคนที่สร้างเครื่องบินเป็นเครื่องบินลำแรกคนทั่วไปครับที่บอกว่าคนเนี่ยจะบินไปได้เหมือนนกคนทุกคนครับมองว่ามันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบโอ้มันเรื่องตลกครับแต่มันก็มีหลายๆคนที่พยายามทำครับแต่ก็ว่าทำด้วยมันไม่ได้เจือไปด้วยของความเป็นไปได้นึกออกไหมเอาปีกมาติดเอาขนนกเอาขนเป็ดอะไรไม่รู้มาติดตัวเองแล้วครับพยายามที่จะบินครับหลายๆคนก็ตกหน้าผาตายไปหลากหลายแต่พี่น้องตระกูลไรครับเขามีจินตนาการว่าคนสามารถบินไปบนฟ้าได้แล้วมันต้องมีเงื่อนไขที่ประกอบไปด้วยการสร้างเครื่องยนต์หรือว่ากลไกหรือว่าอะไรสักอย่างครับที่มันสามารถสร้างแรงยกแล้วที่มันจะพาคนสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้เห็นไหมครับต่างกันนะคนที่มีจินตนาการอยากจะบินเหมือนกันครับแต่วิธีการแตกต่างกันเนี่ยกลุ่มแรกครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือคนที่เพ้อฝันแต่คนอย่างที่สองก็คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เขารู้ว่าเขาจะสามารถบินไปบนฟ้าได้แต่ว่าต้องสร้างเครื่องจักรอะไรสักอย่างที่มันสามารถมีแรงยกที่มันสามารถมีแรงขับเคลื่อนที่จะพาคนขึ้นไปบนฟ้าได้อันนี้คือข้อแตกต่างคราวนี้เรามาดูครับหน้าไพ่ครับอัศวินคนนี้ครับด้านหลังเราจะเห็นเป็นพีระมิดครับพีระมิดคือถ้ามองในแง่ของจากคนเนี่ยพื้นหลังครับสังเกตว่าคนเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆนักรบแต่ว่าเป็นนักรบที่อยู่ภาคทางภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคตะวันออกก็คือเหมือนแต่งตัวเหมือนคนจีนเหมือนอัศวินคนจีนเหมือนนักรบจีนแต่ว่าแล้วทำไมไปโผล่อยู่ที่ทะเลทรายไปโผล่อยู่ที่อียิปต์หรือว่าอารยธรรมที่มันอยู่คนละขั้วโลกได้สิ่งนี้ผมอยากสื่อให้เห็นว่าเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเรามองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ดีลืมครับว่าไอสิ่งที่มองเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้เหมือนครั้งหนึ่งคนที่เดินทางในเส้นทางสายใหม่ครับคนยุโรปเนี่ยเมื่อได้ยินว่ามาโคโปโลเล่าถึงในเรื่องของอารยธรรมตะวันออกที่อู้อลังการมากแล้วถือว่าเจริญที่สุดในสมัยนั้นนะฮะคนตะวันตกที่ไม่เคยไปเจอประเทศจีนโบราณหรือว่าในประเทศจีนในราชวงศ์ถังครับเขาก็จินตนาการไม่ออกเขาก็มองว่ามาโคโปโลเนี่ยเป็นคนที่โกหกปันเรื่องมันจะมีใครที่มาเจริญได้ขนาดนั้นหรือว่ามันจะมีเมืองอะไรที่มันใหญ่ขนาดนั้นใหญ่กว่ายุโรปในปัจจุบันนั่นเหรอมันไม่มีทางนั่นแหละครับเราจะบอกว่าคนที่ไม่เคยไปเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีทางแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็มีเมืองนั้นจริงๆครับพอเส้นทางสายใหม่เนี่ยถูกยกกระชับขึ้นมายกระดับขึ้นมามันก็มีการค้าขายครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีน
ทางตะวันออกไกลโพ้นกับตะวันตกคนละซีกโลกครับมันก็มีการเชื่อมสัมพันธ์มีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับมันก็เลยให้เห็นว่าสิ่งที่คนเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันสามารถเป็นไปได้และเมืองอย่างนั้นมันก็มีอยู่จริงดังนั้นครับคนที่เป็นอัศวินไม้เท้าครับเขามีโลกที่เขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงแล้วเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองครับเหมือนอัศวินคนหนึ่งเนี่ยสามารถเดินทางมาที่อียิปต์ได้สามารถเดินทางมาที่คนไม่คิดถึงว่าจะสามารถไปหากันได้นี่คือความเชื่อมโยงระหว่างไพ่อัศวินไม้ครับอัศวินคนนี้ครับเป็นคนที่ไม่ย่อท้อครับมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์แล้วสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดไอ้สิ่งที่เขาทำแล้วสิ่งที่เขาสามารถนึกถึงเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันสามารถสร้างสรรค์ได้ครับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเวลาเขาเดินทางไปที่ทะเลทรายครับเขานั่งม้าไปเนี่ยมันไม่รอดแน่นอนดังนั้นเขาก็รู้ว่าควรจะเปลี่ยนพาหนะเป็นอูฐใช้ในการเดินทางในทะเลทรายมันก็เปรียบเหมือนคนคนหนึ่งครับที่เขารู้ว่าเนี่ยเขาเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนยึดติดเพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโอเพ่นค่อนข้างที่จะเปิดรู้ตัวเองว่าสามารถที่จะเดินทางไปทะเลทรายถ้าเอาแม้มันไม่รอดต้องเปลี่ยนเป็นอูฐแล้วก็ทำหาอุปกรณ์หรือว่าหาเครื่องมือหรือว่าหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันค่อนข้างจะสร้างสรรค์แล้วก็เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีดังนั้นคนคนนี้ครับเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อะไรก็ได้ที่เข้ามาเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ที่สำคัญครับมีพลังงานเต็มเปี่ยมในร่างกายเพราะยังเป็นอยู่ในวัยเยาว์และเป็นวัยที่สามารถสร้างสรรค์อะไรได้อีกหลายอย่างครับเป็นช่วงอายุที่อยู่ในจุดที่ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อีกเยอะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของอัศวินถือไม้สังเกตครับเราก็จะเห็นตัวที่อยู่ด้านล่างอูฐครับมันคือตัวเป็นสัตว์อยู่ในทะเลทรายสัตว์ในทะเลทรายเหล่านี้ครับมันก็เปรียบเหมือนอัศวินครับคือสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มันดูแล้วสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได้หรือว่าอยู่ในสภาพการที่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดยากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างที่จะคนทั่วไปเนี่ยไม่อยากอาศัยอยู่แต่คนคนนี้ครับไม่ได้ห่วงครับไม่ได้กลัวแล้วเขามีสัมภาระเขาเป็นคนที่ไม่ได้ลุยตะลุยตะบี้ตะบันไปข้างหน้าเหมือนอัศวินดาบแต่คนคนนี้ครับมีผ่านการวางแผนมีการที่จะเตรียมอุปกรณ์มีการเตรียมพาหนะมีการที่จะตุนเสบียงมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าครับมีการศึกษาความเป็นไปได้ล่วงหน้านี่คือพลังงานครับนี่คือสภาวะของอัศวินถือไม้เท้าถ้าพูดในเรื่องการงานครับการงานของอัศวินไม้เท้าครับธุรกิจเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่ศึกษาอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยการงานของอัศวินไม้เท้าค่อนข้างจะเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่ดูแล้วเนี่ยผ่านการพิจารณามาดีๆมีขั้นมีตอนดังนั้นเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีงานที่มั่นคงมีงานที่ธุรกิจมีการวางพื้นฐานมาอย่างดีแล้วไม่มีอะไรที่ต้องแน่ห่วงในเรื่องของการเงินครับเมื่อธุรกิจดีสังเกตนะครับในไพ่ไม้เนี่ยถ้ามันเป็นไม้ที่ดีการเงินมันก็จะดีตามธุรกิจนั้นๆดังนั้นในเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องมีห่วงสังเกตง่ายๆครับวิธีจำนะถ้าเป็นไม้ที่ดีนะเงินก็ดีด้วยแต่คราวนี้จำนวนของเงินเนี่ยมันบ่งบอกจากสภาพของงานที่ทำถ้างานเป็นธุรกิจใหญ่เงินก็เยอะถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเงินก็ตามธุรกิจดังนั้นครับไม่ต้องไปเดาอะไรให้มากไม่ต้องไปจำตัวเงินมากดูจากตัวไม้ครับเงินไม้ดีเงินดีไม้มากเงินก็มากตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไม้ทุกอันดีหมดก็ต้องไปแยกตามประเภทของไม้นะครับไม้ก็คือตัวแทนของธุรกิจมองเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าต้องบอกอย่างนี้ครับคือทั้งงานดีก็เงินดีเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้จำง่ายๆครับอันนี้เป็นหลักการจำนะส่วนเรื่องของความรักครับเนื่องจากเป็นคนที่ชอบวางแผนอัศวินไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นคนที่มีขั้นมีตอนมีจินตนาการดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าใจอัศวินไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าอะไรตามความคิดเขาไม่ค่อยทันแล้วคนนี้ครับก็เป็นคนที่ไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องของความรักเท่าไหร่ด้วยเป็นคนที่แฟนหรือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักเนี่ยเขาจะเข้าใจเขายากจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจเขายากหรอกครับแต่ว่าตามเขาไม่ค่อยทันมากกว่าตามความคิดไม่ค่อยทันแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอุดมคติในเรื่องของความรักครับดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เลยเป็นบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนที่คบกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นในสภาวะที่ต้องแยกกันอยู่จะเป็นสภาวะที่ต้องหย่าร้างหรือว่าไม่เข้าอกเข้าใจกันนะหรือว่าเป็นสภาวะชะงักงันอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเนื่องจากความไม่เข้าอกเข้าใจกันอันนี้ก็คือพลังงานในเรื่องของความรักครับ
หรือว่าอัศวินคนนี้ครับเนื่องจากเขามีแผนสูงใช่ไหมครับวางทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เขาจะรักใครสักคนเนี่ยเขาจะรักคนยากแล้วก็การที่เขาจะพิจารณาใครสักคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตครับอันนี้คือพลังงานของคนที่โสดนะถ้าเขาจะพิจารณาใครสักคนเนี่ยถ้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างพิจารณาเยอะครับเหมาะสมไหมชีวิตเหมาะสมหน้าตาสภาพแวดล้อมหรือว่าฐานะทางสังคมหรือว่าความคิดมันเข้ากันได้ไหมดังนั้นครับรักใครยากหรือว่าจะคบใครหรือว่าจะดูใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยครับค่อนข้างที่พิจารณาเยอะค่อนข้างที่จะมองหลากหลายแง่มุมดังนั้นก็เป็นคนที่รักใครยากครับหรือว่าพยายามคนที่จะเข้ามาคบหรือว่าเข้ามาดูแล้วดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกพิจารณานั่นนู่นนี่อยู่นั่นนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะทำให้ชวดความรักไปในหลายๆอย่างนะฮะข้อดีก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่เหมาะสมเข้ามาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบถูกไหมครับถ้าเราไม่ได้วอนหรือว่าไม่ต้องนิดเรื่องความรักขนาดนั้นเนี่ยก็พิจารณาดีๆมันก็ดีครับมันจะได้เป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ได้เหมาะสมกันทุกประการหรือว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็จะได้ไม่ต้องไปพิจารณาแต่ข้อเสียบางครั้งครับเหมือนคำว่าเลือกนักมักได้แล่ส่วนมากคนที่เป็นอัศวินครับเขาก็เลยจะชอบอยู่เป็นโสดมากกว่าในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพอัศวินถือไม้ครับเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางพร้อมไฟพร้อมสู้พร้อมลุยทุกสภาวะการครับไม่ว่าฝนตกแดดออกฟ้าร้องน้ำท่วมอะไรแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงกับอัศวินถือไม้ครับถ้าในเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องงานหรือว่าประเภทงานที่เกี่ยวข้องกับอัศวินไม้เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกอย่างครับสามารถลุยได้ทุกเรื่องเรียนรู้อะไรได้ดีครับอารมณ์ประมาณเหมือนเด็กถือไม้ครับอารมณ์เดียวกันแต่ว่าความพลังงานเนี่ยอัศวินถือไม้เป็นพลังงานที่ดูแล้วเป็นพลังงานที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพลังงานที่ดูแล้วถ้าเทียบการประสบความสำเร็จทั้งสองไม้เนี่ยถ้าเป็นเด็กกำลังเริ่มครับกำลังเรียนรู้เริ่มอะไรแต่ว่าอัศวินไม้เนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งละแล้วก็จะต่อยอดไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เรียกได้ว่าคนละเลเวลกันนั่นเองก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัศวินถือไม้หวังว่าคอนเซ็ปต์ไม่ยากเกินไปเนาะเพราะว่าอัศวินถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะให้พลังงานกระตือรือร้นค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมาะกับคนที่อยากไปฝ่าฟันอยากสู้อุปสรรคหรือว่าคนที่พร้อมจะสู้จะลุยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็นอัศวินถือไม้เนี่ยก็เป็นคนที่สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะในโลกเนี่ยอาจจะไปอยู่เป็นคนไทยนะไปทำงานต่างประเทศก็ได้โดยไม่ต้องแคร์ว่าฉันจะอยู่จะกินยังไงอันนั้นไม่มองถึงเลยพอไปถึงเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำได้เขาสามารถปรับตัวได้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นอีกมุมหนึ่งของไพ่อัศวินถือไม้ครับก็เกี่ยวในเรื่องของการต่างประเทศอย่างคนที่อยากไปเรียนต่างประเทศเนี่ยหรือว่านักศึกษาที่อยากไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ได้ไหมถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้หรือว่าคนที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันมีดวงช่วงนั้นไหมหรือว่าอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งสำหรับการศึกษาสำหรับคนที่อยากศึกษาในต่างประเทศครับก็หวังว่าจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่อัศวินถือไม้เท้ามากขึ้นนะครับยังไงก็คลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ